มีโรคลมยักษ์ใช่ไหมครับโรคไปอยู่โผล่ไปท่านเนี่ยดีไม่เกิดเอาช่วงเดียวรถกำลังวิ่งของสพคลองท่อมในพื้นที่ของอำเภอคลองท่อมนะครับได้มีเกิดดินสไลด์ลงมาบนถนนครับทำให้ขีดขวางการจราจรครับขณะนี้ทางสถานีตำรวจภูธรคลองท่อมพร้อมด้วยทางผู้นำท้องถิ่นกำนันตำบลคลองท่อมแล้วก็ทางฝ่ายของร.15/1นะครับก็ได้ร่วมกันแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับได้ประสานกับหน่วยงานข้ามเขตเพื่อนำดินดังกล่าวครับออกสู่ถนนออกไปครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแต่ผู้ขับขี่รถผ่านไปผ่านมาครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับให้ผู้ขับขี่รถนะครับใช้ความระมัดระวังนะครับเนื่องจากขณะนี้ฝนตกนะครับก็ให้ขับขี่ด้วยความปลอดภัยครับ